สวัสดีครับพบกับผมมันเสิร์ตยีดูเบสอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ห่างหายไปนานนะโอเคไม่มีคลิปจะลงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ PayPal เขามีการปรับปรุงมีปัญหาเล็กน้อยจึงทำให้ Google Pay หลายๆแอปที่เป็นแอปฟรีทางการถอนแต่ล่าช้านะครับก็เลยไม่มีคลิปจะทำอันดับแรกสำหรับผู้เล่นใหม่ให้ทำการล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับล็อกอินด้วย Google Pay หรือ Gmail นั่นเองแอปนี้ชื่อว่าแอป Gapple เป็นแอปเกี่ยวกับเป่ายิงฉุบนะครับเมื่อทำการล็อกอินเสร็จแล้วให้ทำการมาตรงที่เมนูสุดท้ายเพื่อก๊อปอินไว้โค้ดแล้วก็ขอบคุณ3ท่านที่แอดเข้ามานะครับHZYACV นะครับจะแปลไว้ทั้งในคลิปและใต้คลิปพร้อมลิงก์ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เมนูถอนอยู่ตรงนี้นะครับเมนูถอนขั้นต่ำอยู่ที่ 50,000 คะแนนหรือประมาณ3เหรียญดอลลาร์กว่าๆนะครับแล้วก็ทำการกดเพย์กันเลยแล้วก็รับก็จะเห็นว่ามีการเลือกระหว่างเล่นกับบอทหรือว่าเล่นกับคนจริงนะครับงั้นผมสาธิตการเล่นกับบอทก่อนนะเมื่อทำการเล่นกับบอทเขาจะให้เราบวกลบคูณหารตอบคำถามเกี่ยวกับเลขนะครับเราก็ทำการใส่คำตอบไปให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีโฆษณาขึ้นมาเล็กน้อยนะครับประมาณ15วิขออนุญาตดูโฆษณาสักครู่นะขี้เกียจข้ามมันก็ข้ามได้ครับเริ่มเกมพีกันแล้วเราก็เลือกนะครับเลือกที่แต่เราจะเลือกอะไรนะครับอันนี้เสมอเด็กกับบอทก็จะตึงหน่อยเราเดายากนะครับก็ประมาณนี้นะเกมเพลย์ส่วนใครที่คิดว่าแต้มมันยากไปก็ทำการโหลดเกมเสริมได้ครับก็จะมีคะแนนต่างๆหลายแบบเลยนะครับหรือจะมีแบบทำแบบสำรวจได้คะแนนก็มีนะครับประมาณนี้นะการเล่นทุกครั้งก็จะเสียแท็กเก็ตด้วยนะเสียแท็กเก็ตด้วยเพราะฉะนั้นก็เลือกให้ดีนะครับเพราะว่าการเนี่ยแค่คลิกปั๊บแล้วก็จะมีแท็กเก็ตบอกนะครับเล่นกับคนจริงก็จะเสียเดิมพันมากกว่าการเล่นกับบอทนะก็จะเสียแท็กเก็ตด้วยเมื่อเราแพ้ส่วนอันนี้ก็ให้5ดาวที่แอปนะครับแล้วก็ไปคอมเมนต์ก็แอปมีประมาณนี้นะแอปไม่ได้มีอะไรมากมายก็เล่นง่ายจ่ายจริงนะครับแล้วก็ฝากกลุ่มกันด้วยวัยรุ่นสร้างตัวหาเงินแอปฟรีนะครับสำหรับผู้ที่สนใจแอปฟรีสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือวางรหัสแอปไหนที่ต้องการหาเพื่อนได้เลยนะครับยกเว้นแอปที่สุ่มเสี่ยงเสียเงินหรือมีการสมัครก่อนทำการเล่นนะครับเราไม่แนะนำให้เอามาโพสถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์ถ้าเคียร์กันอย่าลืมกด Subscribe นะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะเป็นแอปอะไรมานำเสนอหรือมีอัปเดตข่าวสารแอปฟรีอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างหรือว่าแนะนำมาที่กลุ่มก็ได้นะครับว่าจะให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าและเจอกันบ๊ายบาย